เฮ้ยมันมีไมค์แคปหูที่มีกล้องแล้วก็ดูภาพสดได้ด้วยเหรอเจ้าตัวนี้แหละครับสามารถทำได้นะครับสวัสดีครับผมอู๋จากร้านไทยซุปเปอร์โฟนนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวไมค์แคปหูอัจฉริยะจากค่ายเซี่ยวมี่กันครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับ B-Bird M9 Pro ของเรานั่นเองนะครับผมเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะรีวิวไมค์แคปหูจริงนะฮะสำหรับตัวกล่องนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าของมันคล้ายๆทูบนะถ้าทางทูบนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันคือแท่นชาร์จแล้วก็ตัวเครื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะบอกนะครับชื่อรุ่น M9 Pro นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีสเปคบอกนะครับนี่ฮะเป็นชื่อรุ่น M9 Pro ภาษาจีนที่เหลืออ่านไม่ออกแล้วแต่คร่าวๆนะครับสเปคตัวนี้เนี่ยก็คือมีแบตเตอรี่อยู่ที่350มิลลิแอมป์นะฮะสามารถชาร์จไฟได้นะครับมันมีที่ชาร์จในตัวคือตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อผ่านแอปนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Androidผ่าน Wi-Fi Direct นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะปล่อย Wi-Fi ออกมาให้เราเชื่อมต่ออันนี้เดี๋ยวเรามาซ้อนกันอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับปึ๊บปึ๊บโอ้แน่นครับแน่นแน่นชื้บออกมาแล้วเปิดมานี่เลยเจอน่าจะเป็นคู่มือนะฮะอ่ะปึ๊บมีตัวเครื่องใช่ไหมนี่นะครับคืออุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดที่เขาให้เรามานะครับก็จะมีคู่มือนะครับเป็นคู่มือสีด้วยนะฮะโอ้โหนี่สอนวิธีการใช้งานนะฮะแต่เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ในกล่องมีอุปกรณ์นะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะพวกนี้ก็จริงๆก็ใช้ของเราทั่วๆไปได้นะครับในการทำความสะอาดเวลาเราใช้งานเสร็จเนาะก็เหมือนไมค์แคปหูทั่วๆไปเลยต่อมานะครับมาดูนี่ครับตัวเครื่องพระเอกของเรานะครับนี่มันเหมือนกับแม่เหล็กนะเวลาใส่เข้าไปเนี่ยไม่หล่นเจ้าฐานตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้สำหรับการชาร์จไฟนะครับเจ้าตัวเครื่องนี่ครับเวลาแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นแม่เหล็กด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ LED นะครับตัวนี้หมุนได้นะครับเขาบอกว่า open นะฮะในการหมุนเปิดปุ๊บนี่โหมีหัว4 5 6 7 8 9 10 10อย่างรวมกันอันนี้เป็น11นะครับโอ้โหให้มาจุใจมากเลยต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันก่อนดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันใช้แอปอะไรในการเชื่อมต่อนะอ่ะก็ผมขออนุญาตกดอัดด้วยนะครับกดเข้าไปเลยพอเปิดมาก็จะมีโลโก้ B-Bird แบบนี้นะแล้วก็มีนะชื่อรุ่นให้เราเลือกนะครับอันดับแรกเลยเขาบอกว่าอ่ะเราเลือกอันนี้นะครับ B-Bird อนุญาตนะครับอนุญาตโอเคจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เราเอาออกนะครับแล้วก็เปิดฝาโอเคมันแนะนำนะฮะจากนั้นสตาร์ทเขาให้เราไปเลือกนะครับว่าให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเจ้าตัวนี้นะครับนี่ไงเจอแล้ว B-Bird 9926นะฮะเห็นไหมปึ๊บกดเข้าไปเลยจากนั้นกดสตาร์ทได้เลยอันนี้เขาก็สอนนะครับเฮ้ยต่อง่ายมากเลยอ่ะนี่อ๋อนี่ครับพอทำเสร็จแล้วมันจะมีไฟด้วยนะก็คือไฟตัวนี้เวลาที่เราส่องเข้าไปในรูหูใช่ไหมครับมันก็จะเห็นนะครับว่ารูหูเรามีอะไรบ้างไม่น่ากลัวนะฮะอันอ๋อนี่เขาบอกด้วยหูซ้ายหูขวานะเลือกได้ถ่ายรูปได้ครับนะแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ด้วยอ่ะนี่ไงขึ้นแล้วเรคคอร์ดหน้าจอลองดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองขออนุญาตเข้าไปเลยนะอันนี้คือแบบไม่ค่อยโอ้โหเข้าไปแล้วครับนี่หูผมแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่มีที่หูเลยอ่ะนี่ไงเจอแล้วจอวะเนี่ยเดี๋ยวนะน่าจะหล่นติดครับนี่ครับโอ้โหใส่อิสระเอียนมากไหมเนี่ยแล้วก็เอาออกมาได้ง่ายๆเลยจริงๆก้อนมันไม่ได้ใหญ่อย่างในนั้นนะเนี่ยจริงๆก้อนนิดเดียวเองแต่พอดูผ่านกล้องแล้วมันเบลอเลยนะฮะไม่ต้องตกใจไปนะครับอันนี้ก็กดหยุดอัดนะครับนี่รูปวิดีโอที่เราได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็ดูย้อนหลังได้นะครับบางทีเราแคะใช่ไหมแล้วเผื่อเราเห็นอะไรผิดปกติเราเอาไปให้คุณหมอดูอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงนะแล้วก็ใช้เสร็จนะครับอย่าลืมทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ค่อยเก็บแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีบอกอยู่ในแอปนะว่าเหลืออยู่ 50% ใช้งานได้ประมาณอีก56 นาที
นะฮะเรากด start ได้เลยใช้งานง่ายสมมุติเรากดทึบปิดเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะตัดการทำงานให้อัตโนมัตินะครับอย่างเงี้ยถือว่าหยุดและทำการนะครับชาร์จไฟได้เลยแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะฮะง่ายๆแล้วก็ผมว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับทำให้เรารู้นะฮะว่าเวลาเราแคะหูเนี่ยบางทีมันไม่ปลอดภัยจริงๆนะเพราะว่าเราใช้การคำเอาใช่ไหมหรือถ้าเกิดให้แฟนเนี่ยแคะให้ก็ใช้การดูด้วยตาปกติใช่ไหมซึ่งมันไม่เห็นถึงข้างในพอมีเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีกล้องนะฮะทำให้เราเห็นถึงข้างในว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าแคะลึกเกินไปนะเดี๋ยวจะโดนแก้วหูนะครับอันนี้ก็เตือนเอาไว้นะครับว่าอย่าดูแต่กล้องเดียวเพลินเข้าไปเห็นมีขี้หูใช่ไหมดึงออกมาหมดไม่เอานะครับก็เหลือๆไว้ให้เขาบ้างนะจะได้ปลอดภัยนะครับสำหรับการแคะหูนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada JD นะครับหรือทักเข้ามาสอบถามทาง Facebook LINE นะครับก็เจอคำว่าไทยซุปเปอร์โฟนได้เลยและ LINE นะอย่าลืมมีคำว่าแอดไทยข้างหน้าก่อนชื่อร้านไทยซุปเปอร์โฟนนะครับเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับการรีวิวแบบนี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย